พูดถึงเรื่องคนเมาเนี่ยคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับอันนี้น่าตกใจจริงๆพ่อห่วงแต่กินเหล้าเมาไม่รู้เรื่องอะไรนะฮะแล้วสุดท้ายลูกตัวนิดเดียวอ่ะไปเดินต่อแตะต่อแตะร้องไห้อยู่ริมถนนแล้วถนนนั้นมืดมากนะครับพลเมืองดีมาเจอเสร็จปุ๊บก็อุ้มเด็กพยายามจะตามหาผู้ปกครองไปรู้อีกทีอ้าวความจริงผู้ปกครองไม่ได้ทิ้งแต่ไม่รู้เรื่องเพราะมัวแต่กินเหล้าจนเมาครับนุ่มมาลองให้ลูกโอ้ดูตัวนี้ลูกนุ่มไม่ลองใครลูกไม่ลองใครลูกไม่ลองลูกไม่ลองลูกนุ่มนุ่มนุ่มโอ้ยใครมาเถียงใครมาเถียงเฮ้ยใครมาเถียงวะนุ่มไม่ลูกโอ้ทำไมโอ้ดูนี่ลูกโอ้ยตายแล้วนี่สองขวบถึงเนี่ยน่ะมายังไงลูกเบบี๋ตัวนิดเดียวเองเนี่ยยังเดินต่อแตะอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้คนเข้าไปดูในเกือบ10ล้านครั้งแล้วนะฮะน้องเนี่ยเดินอยู่บริเวณริมถนนแล้วถนนเป็นช่วงเวลากลางคืนน่ะร้องไห้จ้าเลยคนโพสต์บอกว่าเนี่ยเตือนให้เป็นอุทาหรณ์เลยนะทิ้งลูกไว้ลำพังอาจจะไม่โชคดีเหมือนเหตุการณ์ครั้งนี้มาเจอพี่เค้าก็ช่วยพาเอาไปส่งไว้กับคนที่อยู่แถวนั้นนะฮะแล้วเค้าโพสต์แรงมากอย่าห่วงแต่แดกเหล้านะเพราะไปรู้ทีหลังว่าที่น้องเดินต่อแตะออกมาแบบนี้พ่อที่ดูแลอยู่นะไม่รู้เรื่องเลยกินเหล้าจนเมานะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตำบลคลองตาคดอำเภอโพธารามราชบุรีชาวเน็ตสอบถามว่าเฮ้ยเรื่องจริงป่ะพี่หรือเป็นการสร้างคอนเทนต์ให้คนมันแชร์เป็นไวรัลหรือเปล่าเจ้าของคลิปก็เลยชี้แจงบอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง16พฤศจิกายนนี่กี่โมง1:00กว่าเด็กเนี่ยคุณผู้ชมฮะขวบนึง2ขวบถึงมั้ยไม่น่าจะถึงอ่ะออกมาเดินต่อแตะ1:00กว่าหัวหน้างานกับตัวของเจ้าของคลิปที่เป็นผู้หญิงขับรถไปส่งพนักงานช่วงขากลับนี่แหละส่งพนักงานเสร็จแล้วหัวหน้างานนั่งอยู่เบาะซ้ายสังเกตเห็นเหมือนมีเด็กนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เฮ้ยช่วงเวลานี้มันไม่ควรจะมีเด็กนั่งใต้ต้นไม้ไหมก็ถามย้ำว่าใช่แน่ใช่ไหมตาไม่ฝาดใช่เปล่าก็เลยลดกระจกลงปรากฏไปดูเฮ้ยเป็นเด็กจริงๆแต่กลัวตัวนั้นคนที่ไปช่วยน้องยังกลัวอยู่นะกลัวว่ามิจฉาชีพเอาเด็กมาอยู่ริมถนนแบบนี้มาล่อให้คนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาลงจากรถแล้วจะดักปล้นดักจี้หรือเปล่าแต่ด้วยความที่ว่าเด็กกับคุณผู้ชมตัวนิดเดียวใครเห็นจะปล่อยไว้อ่ะเลี้ยวรถกลับไปบริเวณจุดที่เจอเด็กกับต้นไม้ต้นนี้ปรากฏเห็นน้องนั่งร้องไห้อยู่สุดท้ายก็เลยอุ้มน้องพาไปที่ป้อมยามของบริษัทนะฮะคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็มีคนไปแจ้งมูลนิธิว่าเด็กหายไปก็เลยขับรถวนกลับไปจุดเกิดเหตุอีกรอบนึงปรากฏว่ามีห้องแถวฮะห้องแถวใกล้กับจุดเกิดเหตุเนี่ยตรงห้องแถวนี้เป็นห้องเช่าไปสำรวจใต้ต้นไม้เจอบ้านเช่าต้นบ้านเช่าหลังหนึ่งตะโกนถามไปว่าพี่ทำเด็กหายเปล่าปรากฏมีผู้ชายคนหนึ่งเดินออกมาตะโกนบอกลูกผมหายอ้าวแล้วพี่ปล่อยลูกออกมาได้ยังไงก็เลยขับรถพาผู้ชายที่อ้างว่าเป็นพ่อเด็กเนี่ยนะฮะไปเจอลูกที่ป้อมพอสอบถามพูดคุยพ่อยอมรับเมาเหล้าเมาไม่รู้เรื่องเลยว่าลูกเนี่ยออกมาเดินต่อแตะอยู่แบบนี้สุดท้ายพ่อโล่งใจไหว้ขอบอกขอบใจคนที่ช่วยลูกเอาไว้ครับเฮ้ยใครมาเถียงเฮ้ยใครมาเถียงผมถ่ายไปแล้วผมก็ตะโกนผมก็พูดว่ามีใครปล่อยเด็กออกมาเล่นปะครับผมก็เดินไปแล้วไปเจอกับห้องแถววราพรเนี่ยมั้งชื่อห้องแถววราพรผมก็ดูประตูใหญ่มันมีประตูใหญ่กับประตูเล็กประตูใหญ่ปิดแต่ประตูเล็กก็เปิดผมก็เอกใจว่าเฮ้ยทำไมประตูเล็กเปิดผมก็เลยตะโกนคราวนี้พ่อเด็กวิ่งออกมาตอนนั้นแหละเพิ่งโทรศัพท์ผมก็ตกใจเหมือนกันเด็กเพราะว่าพ่อของน้องอ่ะเมาอาการเมานะครับผมก็เลยสอบถามเบื้องต้นผมสอบถามว่ามันเป็นไงทำไมปล่อยให้ลูกออกมาอย่างนี้มันบอกว่ามันออกไปซื้อของข้างนอกผมพูดอย่างนี้ผมบอกไปเลยไปดูลูกเลยลูกผมก็รับมันไปที่ป้อมยามโอ้ยต้องเมาขนาดไหนอ่ะไม่รู้เรื่องเลยปล่อยลูกเนี่ยตัวนิดเดียวออกมาเดินต่อแต่แล้วนี่ย้ำอีกทีตอนไปเจอน้องคือ1:00กว่าๆนะเกินไปเดินออกมาจากห้องแถวโดยที่พ่อแม่ไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหแม่ด้วยเหรอโชคดีนะจะเห็นพ่อเนี่ยเมาแน่นอนพ่อเมาแน่นอนโอ้โหนี่ใครไปเจออาจจะช่วยแถมมังเอกให้ก่อนเลยนะสั่งสอนเนี่ยคือพ่อไม่ต้องไปสอนใครเลยพ่อสอนตัวเองชาวเน็ตชาวสังคมต้องช่วยสั่งสอนคุณพ่อหน่อยแล้วไม่สนับสนุนความรุนแรงนะฮะแต่สนับสนุนการหลับจำทำแบบนี้มันเกินไปจริงค่ะแล้วคือเด็กตัวเล็กๆเนี่ยคุณผู้ชมลูกเขาไม่ได้เป็นคนขอมาเกิดกับเรานะคะเราเป็นคนทำให้เขาเกิดขึ้นมาเองนะใช่ฮะเพราะว่าถ้าเขาเลือกได้เนี่ยเขาคงจะไม่เลือกอยู่ในครอบครัวที่ปล่อยปละละเลยไม่ดูแลเรื่องความปลอดภัยเขาแบบนี้หรอกเห็นเหตุการณ์นี้แล้วใครเป็นญาตินะ
ต้องช่วยสั่งสอนพ่อเลยนะต้องช่วยอย่างรุนแรงจริงๆนะครับนี่เหตุการณ์เด็กน้อยร้องไห้วันนี้วันเด็กหรือเปล่าเนี่ยมีเหตุการณ์นึงเด็กร้องไห้เหมือนกันแต่ไม่ได้รันทดเท่าเมื่อสักครู่นี้ฮะรอบนี้หนุ่มน้อยร้องไห้เพราะว่าคุณยายครับทำไมกินหมูกระทะต้องทำไมกินหมูกระทะได้ๆเดี๋ยวน้องยอมไปนะยายไม่ยอมไปยายไม่ไปอ่ะยายไม่ปลอมไปไปบอกยายสิว่าไปกินหมูกระทะกับกันจังนะยายน้ำเพิ่มไปโอ้ยหนุ่มน้อยร้องไห้เพราะยายไม่ยอมไปกินหมูกระทะด้วยเรื่องของเรื่องคือหนุ่มน้อยน่ารักรูปหล่อวันนี้น้องกระจังน้องกระจังเนี่ยอยากไปทานหมูกระทะคุณแม่บอกไปก็ได้แต่ต้องชวนคุณยายนะชวนคุณยายแล้วคุณยายใจแข็งยายไม่ยอมไปยายไม่ยอมไปยายไม่เอากูอดจะวะคิดอยู่ในใจอดเดี๋ยวอดกินนะอยากกินด้วยเนี่ยฤดูหนาวด้วยร้องไห้ออกมาเดี๋ยวนะหนูลูกตัวแค่นี้หนูปิ้งหมูเป็นแล้วเหรอไม่มีปัญหาเห็นคุณพ่อคุณแม่ปิ้งให้ก็ปิ้งเป็นอยู่แล้วนะครับคลิปเนี่ยคนดูเป็นล้านแล้วนะล้าน 300,000 วิวแล้วนะครับเป็นความน่ารักของหนุ่มน้อยคนนึงร้องไห้เพราะว่าคุณยายไม่ยอมไปทานหมูกระทะด้วยนะฮะชาวเน็ตก็เลยบอกโอ้ยเอ็นดูบางคนก็บอกเฮ้ยบอกเฮ้ยเดี๋ยวพี่พาไปก็ได้แม่หนูอยู่ไหนอะน่าสงสารเหลือเกินเฮ้ยรูปหล่อมากนะน้องกระจังน้องกระจังอายุเท่าไหร่ได้เนี่ย4ขวบได้มั้ยถึงมั้ยไม่ถึงอะกำลังหน้าอุ้มเลยถ้าคุณยายไม่ไปนี่มาบอกป้านี่มาลูกมาเป็นเมนูที่ป้าเขาหาเพื่อนกินไม่ได้เหมือนกันเขาเส้นเหมือนกันแหละป้าเนี่ยโอ้ยสงสารจังเลยหนูอยากกินหมูกระทะคิดว่าตอนนี้คุณแม่น่าจะพาไปกินแล้วนะใช่เดี๋ยวอยากฝากคุณแม่เขาลองถ่ายรูปตอนน้องได้กินหมูกระทะหน่อยอยากรู้ว่าเขาเริงร่าขนาดไหนให้กำลังใจคุณแม่บ้านนี้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกสองใช่อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยครับ